ตะวันลับดับแสงที่ขอบฟ้าเหล่าปวงข้าหลั่งน้ำตาแสนโศกสันพระเสด็จดับขันสิ้นชีวันจากนิรันดร์แสนไกลมิหวนคืน70ปีทรงครองใจไทยทั่วล่าพัฒนาพื้นดินสร้างพื้นป่าช่วยพลิกฟื้นทรงเหนื่อยล้าให้ปวงราษฎรสุขยั่งยืนแสนสะอื้นบังคมกราบทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสื่อสายรุ้งจำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันรายการคุยยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวปี2559จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับมาคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการคุยยกบ้านนี่เลยแล้ววันนี้ก็พบกับพี่แจ็คไรเดอร์นะคะครับครับพี่แจ็คเป็นอะไรเปล่าไม่ได้ทานยาป่วยหรือว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมปกติไม่เคยเรียบร้อยแล้วก็สำรวมขนาดนี้เลยเออใช่เมื่อกี้มาเนี่ยเห็นพี่แจ็คกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ครับผมแล้วทำไมเนี่ยทำไมถึงจะต้องดูเรียบร้อยขนาดนี้อ่ะคือหนังสือเนื้อหาในหนังสือนี่มันกินใจผมมากเป็นหนังสือที่ผมเนี่ยได้มีโอกาสหยิบออกมาจากบ้านแขกรับเชิญมาอ่านแต่พี่ทิพย์ครับในบ้านแขกรับเชิญนี่หนังสือเยอะแยะมากมายกายกองจริงใช่ละเขาต้องเป็นคนรักการอ่านหนังสือมากๆแน่ๆเลยพี่ภูมิใจในตัวแซกมากถูกต้องเลยแขกรับเชิญท่านนี้เนี่ยนะไม่ได้แค่รักการอ่านนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ายังเป็นนักเขียนด้วยแล้วก็เขียนหนังสือเล่มที่แซกอ่านด้วยล่ะจ้ะเฮ้ยเล่มนี้เหรอครับใช่แล้วโอ้โหวันนี้ผมจะได้พบกับนิ้วกลมธมยันตีกิ่งฉัตรหรือว่าไม้เมืองเดิมยังไงครับวินิจฉัยอยากรู้มากเลยครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นนักเขียนมีชื่อทั้งสิ้นครับแต่ไม่ใช่เล่มนี้แจ็คลองดูให้ดีเมื่อกี้ที่แจ็คอ่านเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเทิดพระบารมีหนังสือวันเด็กแห่งชาติเรื่องเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9ใช่แล้วจ้าโอ้พี่ทิพย์อย่าบอกนะครับวันนี้ผมจะได้มีโอกาสคุยเรื่องราวเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9ใช่เพราะว่าแขกรับเชิญท่านนี้เนี่ยต้องบอกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตนะในการที่ศึกษาเรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านไปจนถึงไปตามสถานที่ที่พระองค์ท่านได้เคยเสด็จพระราชดำเนินไปดูโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านได้ทำให้กับพวกเราแล้วก็รวบรวมเหล่านี้เขียนในหนังสือเป็นบุญของแจ็คไรเดอร์แท้ๆใช่นะเป็นบุญคลิปด้วยเช่นกันแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะได้คุณผู้ชมเนี่ยมาติดตามเรื่องราวของความประทับใจนี้ผ่านแขกรับเชิญช้าอยู่ทำไมล่ะครับอยากแล้วครับผมอยากจะไปพบแล้วใช่ไหมครับแล้วข้างในนะมีให้อ่านอีกเยอะมากอ่านให้หมดอ่านแล้วที่สำคัญให้ซาบซึ้งใจแล้วน้อมนำไปปฏิบัติด้วยไปครับไปครับไปเลยบุญของฉันเอ้ย
อาจารย์พลาดิสัยสิทธิธัญญกิจนักวิชาการประวัติศาสตร์นักเขียนและนักสะสมหนังสือตัวยงผู้ที่ใช้เวลากว่า47ปีในการบอกเล่าเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ผ่านตัวหนังสือที่ถูกเรียบเรียงด้วยความรักความตั้งใจเช่นหนังสือในหลวงกษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่หนังสือในหลวงในดวงใจและอีกมากมายไปติดตามเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจและพลังในการผลักดันให้กับผู้ชายคนนี้กันต่อเลยค่ะพระไตรปิฎกนี่ก็เหมาะกับพี่แจ็คเนาะใช่ครับเหมาะกับหน้าตาของผมมากเลยทีเดียวนะครับผมแล้วมีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมากันละค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้นะโอ้โหมาถึงบ้านอาจารย์เข้ามานี่พอเดาได้เลยว่าต้องเป็นบ้านนักเขียนพอหนังสือเยอะมากหนังสือเยอะมากแล้วก็มีทุกมุมทุกวางพื้นตั้งบนโต๊ะตั้งหลังตู้เยอะมากนะครับต้องอ่านเยอะๆต้องอ่านเยอะเขียนได้อันนี้ฮะอาจารย์พอจะมองคร่าวๆพอจะจำได้ไหมครับว่าเรามีหนังสือในบ้านทั้งหมดกี่เล่มโอ้โหเป็นแสนเล่มจริงป่ะอาจารย์เป็นแสนเล่มเลยเหรอคะแต่ว่าพูดถึงงานเขียนค่ะอาจารย์เขียนหนังสืออะไรประเภทไหนบ้างคะส่วนใหญ่จะเป็นสารคดีนะครับเพราะว่าสารคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องจากข้อเท็จจริงซึ่งเรามีพื้นฐานถ้าเราทำข่าวเนี่ยเราต้องเรื่องความจริงอยู่แล้วค่ะอาจารย์บอกว่าทำข่าวอาจารย์เคยทำข่าวด้วยใช่ก่อนที่จะเป็นนักเรียนเนี่ยผมก็ทำหนังสือพิมพ์ด้วยแล้วก็พอเรียนจบใช่ไหมเราก็เอาสตังค์ไปเรียนหนังสือใช่ไหมพอจบแล้วเราก็กลับเข้ามารับราชการแสดงว่าอาจารย์เริ่มการเป็นนักเขียนตั้งแต่สมัยเรียนเลยสมัยเรียนนะแล้วเรียนต้องเรียนเกี่ยวกับการเขียนได้ไหมครับหรือว่าไม่ได้เขียนนะอ่านจากจะมีหนังสืออยู่เล่มมันก็เรียกโรงเรียนการละพันของอาจารย์เปื้องนนคร ที่เรียนทางไปรษณีย์ต้องอ่านเล่มนั้นเลยถ้าใครอยากจะเป็นนักเขียนเพราะสมัยก่อนคือเหมือนศึกษาด้วยตัวเองใช่ศึกษาด้วยตัวเองแสดงว่ามีความใฝ่ฝันว่าอยากจะมาเป็นคอลัมนิสต์เป็นนักข่าวอยากเป็นเลยเป็นนักเรียนได้คิดเลยเพราะว่าถ้าเราลงทุนอย่างอื่นเนี่ยสู้การเขียนไม่ได้เพราะใช้สมองกับปากกากระดาษลงทุนน้อยต้นทุนที่เป็นเงินน้อยเงินน้อยส่วนใหญ่ใช้ต้นทุนสมองตัวเองใช่ซึ่งสมองนี่แหละไปตรงที่จะพัฒนาสมองให้มันเหมือนกับต้นทุนอย่างอื่นเนี่ยเป็นเรื่องยากค่ะแต่ที่อาจารย์บอกไงว่าจะเขียนได้ต้องอ่านเยอะดังนั้นก็ต้องควบคู่กันคือต้องชอบอ่านด้วยถึงจะเขียนได้แล้วก็ต้องหาหนังสือที่เราอยากอ่านมาเก็บไว้ก่อนเพราะนั้นเวลาพออ่านหนังสือในชุดแรกๆเลยเนี่ยมันจะมีคนอยู่มีนักเขียนหรือว่าบุคคลที่อยู่ในใจอยู่ 2-3 คนที่เราจะเป็นตัวแบบสมัยนี้เขาเรียกว่าไอดอลในใจพี่ไอดอลในใจเราในงานคือสมเด็จกรมพระยานุรงค์ราชานุภาพ 2. พระยานุมาราชทนโอ้โหนี่ก็ที่สุดของงานเขียนแล้วค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะทั้งสองท่านเนี่ยต้องไปรู้จักท่านให้ได้แล้วจะไปรู้จักยังไงครับเพราะว่าสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านก็เรียกว่าในช่วงตอนเราเกิดมาท่านก็สิ้นแล้วอาจารย์เพราะนั้นทายาทท่านมีไงใช้วิธีการไปหาข้อมูลรู้จักทายาทเพราะหนึ่งเราจะไปอ่านก็มีหอดำรงราชานุภาพค่ะซึ่งเก็บงานของกรมพระยาดำรงไว้อยู่หลังหอสมุดแห่งชาติที่เดี๋ยวนี้ก็เป็นหอของราชการที่5ไงตรงหน้าวัดมหาธาตุก็ไปเนี่ยพอไปปั๊บเนี่ยก็ไปเจอบุคคลสำคัญคือหม่อมเจ้าหญิงภูมิพิสมัยท่านอยู่ที่นั่นแล้วท่านก็มาถามว่ามาจากไหนมายังไงนะครับเราก็บอกว่ามาจากอุทัยธานีบอกอ้าวบ้านเกิดต้นตระกูลท่านนี่ท่านพูดอย่างนี้นะเลยก็กลายเป็นจุดประเด็นเราก็ต้องถามต่อบอกอ้าวบ้านผมบ้านเล็กๆเนี่ยจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดเล็กอ่ะถูกไหมฮะแล้วก็ไปเกิดอะไรยังไงท่านก็จะเล่าให้ฟังว่าอ๋อมีจดหมายเหตุเสียตอนบุรีมีทำให้ผมต้องค้นเรื่องเนี้ยแล้วก็ผลจากที่การค้นเนี่ยทำให้จังหวัดอุทัยธานีสร้างอนุสาวรีย์นี้ขึ้นคือสมเด็จพระมหาชนกแห่งรัชกาลที่หนึ่งและอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นพระยานุมาราชทนคนที่เขียนเรื่องกรรมนิตนะค่ะผมไปหาที่บ้านเลยก็ไปที่บ้านอีกเหมือนกันไปนู่นเลยถนนเดโชนั่นแหละไปหาท่านเลยไปเล่าให้ฟังเลยผมสนใจการมนิตอะไรท่านก็ผู้ใหญ่เนี่ยผมว่ามีลักษณะอย่างหนึ่งเมตตาให้กับคนที่สนใจเพราะนั้นจำเป็นนะคนรุ่นใหม่ผมว่า
ถ้าเราอยากได้ความรู้อะไรก็ไปหาบุคคลที่มีความรู้จะได้เมตตาค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงจดหมายเหตุเราก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะคะอาจารย์ขาแล้วจดหมายเหตุจริงๆคืออะไรคะอาจารย์จดหมายเหตุคือการบันทึกค่ะจะบันทึกจากความจำบันทึกจากเอกสารบันทึกอะไรก็ได้แต่ของเราเนี่ยไม่ค่อยบันทึกมันชอบเล่าเล่าแล้วเติมเติมเสริมความจนผิดเพี้ยนไปจนข้อมูลมันหายเพราะฉะนั้นจดหมายเหตุมันก็มีจดหมายที่เราถึงกันนี่ก็ถือว่าเป็นจดหมายเหตุถูกไหมแล้วก็เรื่องที่มีคนเล่าจากการสัมภาษณ์ก็เป็นจดหมายเหตุรูปถ่ายยิ่งเป็นจดหมายเหตุมากใหญ่เพราะรูปถ่ายมันบอกทุกเรื่องถูกไหมว่ามีใครอยู่ตรงนั้นยืนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ทำสามอย่างนี้เลยนะอยากรู้อะไรก็ไปสัมภาษณ์คนนั้นทั้งเรื่องรูปทั้งเรื่องเล่าใช่นะฮะเก็บหมดเก็บหมดเลยกลายเป็นทั้งหมดเป็นจดหมายเหตุเป็นจดหมายเหตุแต่ต้องสกัดเพราะว่ามันมีนิทานตำนานเรื่องเล่าค่ะซึ่งพวกนี้มันจะถูกเติมหมดถ้าเราไม่สกัดมันก็จะได้แต่ความสนุกในบ้านอาจารย์มีจดหมายเหตุให้ดูด้วยมีเก็บอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ขามีครับค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าจะให้คุณผู้ชมได้เห็นจดหมายเหตุที่คุณไม่เคยเห็นกันนะพี่แจ๊คยังไม่เคยเห็นครับจดหมายเหตุหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเนี่ยจำพระราชทานพระพุทธนวราชแบบนี้แล้วท่านก็บอกแล้วว่าต้องรูปนี้แทนพระองค์ท่าน